กับปกใหญ่ช่วงนี้ค่ะยุบสภารออะไรนะคะแม่ชอบจังเลยฮะนะครับฟอนต์สีชมพูสีชมพูอ่องต่องนะฮะน่ารักมากเข้าสู่บรรยากาศของอะไรนะวันในความรักยังอยู่ในเดือนในความรักไงเดือนกุมภาพันธ์ความรักทั้งเดือนนะฮะถ้าลุงตู่จะยุบสภาหรือว่าจะไปยุบสภาตรงกับวันเกิดของตัวเองนะฮะเดี๋ยวสภารออะไรเนี่ยนะฮะขอดูก่อนนะฮะลุงตู่เกิดวันไหน21มีนาคมปีไหนฮะ21มีนาคม2497สิริอายุตอนนี้68ปีค่ะอันนี้มาจากวิกิพีเดียนะฮะใช่คือวิกิพีเดียเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเขียนเป็นภาษาฝรั่งแล้วมันมาแปลเป็นแบบให้สิริแปลเป็นภาษาไทยหรือเปล่าน้องมิ้วดูนะบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชื่อเล่นตู่นักการเมืองและทหารบกชาวไทยโอ้ทหารบกนักการเมืองและทหารบกชาวไทยใช่ไหมฮะต้องใช้สิริแปลงมาจากภาษาฝรั่งนี่ฮะนายกคนที่29รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันผู้บัญชาการทหารบกปี53ถึงปี57เคยเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อนรัฐประหารใช่ในปี2557และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทยตั้งแต่22พฤษภาคม2557จนถึง16กรกฎาคม2562ระยะเวลา5ปี1เดือน3สัปดาห์กับอีก3วันนั่นนะวิกิพีเดียนะฮะเกิด21มีนาคม2497อายุ68ปีนะฮะมีบุตร2คนนิถาธัญญาจันโอชาพักนิสัยพักเลยนะรวมไทยสร้างชาตินะฮะการศึกษาแต่การศึกษาเขามีเยอะไงวปอใช่ไหมฮะแล้วก็มีปยานใหญ่นะฮะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่พ.ศ.57จนถึงปัจจุบันนี่ก็คือเท่าไหร่ฮะวิกิพีเดียก็รู้ว่าเป็นนายกมาแล้ว8ปีอ่ะใช่ไหมค่ะพี่น้องปีชาจันโอชามีน้องคนเดียวเหรอค่ะมีพี่น้องคนเดียวเหรอก็ตามวิกิอะค่ะอ๋อนะฮะมารดาประพัฒน์จันโอชาเฮ้ยบิดาประพัฒน์จันโอชามารดาเข็มเพชรจันโอชาที่มาวิกิพีเดียค่ะนะฮะนักข่าวไปถามกำหนดยุบสภาเมื่อไหร่ครับนายกนายกตอบว่าอย่างไรไปฟังเสียงครับคุณเกิดเมื่อไหร่อ่ะวันเกิดคุณอ่ะ16ธันวาค่ะไม่ทันค่ะไม่ทันเหรอเอาไว้ยุคคราวหน้าแล้วกันหัวร้อนอีกแล้วหรอยุคสภาเมื่อไหร่นายกเออแล้วคุณเกิดเมื่อไหร่อ่ะชี้ด้วยนะใช่นักข่าวตอบ16ธันวามันไม่ทันยุคสภาเออนายกบอกไม่ทันก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันเริ่มต้นวันดีๆหน่อยเดินไปเลยค่ะโอ้เริ่มต้นวันดีๆหน่อยค่ะผมเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย ผมป่านนี้ผมหัวล้านแล้วแหละฮะนั่งถอนผมเล่นนะฮะเพราะว่าปวดหัวเหลือเกินทีนี้คนที่ไปเข้าพบลุงตู่วันนี้คุยกันประมาณ30นาทีค่ะอาจารย์วิษณุเครืองามเนติบริกรอาจารย์วิษณุเนี่ยให้สัมภาษณ์นะฮะว่าไปเข้าพบนายกเพราะมีเรื่องที่จะต้องเรียนนายกว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้หลังจากสภามันจะครบวาระเสร็จแล้วอาจารย์วิษณุก็บอกว่าแนวทางปฏิบัติอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา169ทีมงานเอา169มาฮะแนวทางปฏิบัตินะฮะ169มา169คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา167อนุ2ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา168ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้1ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2ไม่แต่งตั้งหรือยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งหรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน3ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนและก็4ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะคือใครจะเชื่ออาจารย์วิษณุก็เชื่อไปนะฮะว่าไปคุยกับนายกเรื่องว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็ยกรัฐธรรมนูญมาตรา169มาเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อค่ะนะฮะว่าไม่ได้คุยเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของการยุบสภานักข่าวไปถามบอกว่าแล้วนายกได้พูดไหมผมไม่กล้าถาม
ช่ไหมฮะอาจารย์วิศนุบอกผมไม่กล้าถามแล้วนักข่าวก็ถามนู่นถามนี่ถามไปถามมาก็บอกว่าหรือว่าจะเอามันมีเลิกไหมนะฮะอาจารย์วิศนุบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเลิกไม่เกี่ยวกับโหนค่ะค่ะนะฮะคือวันยุบสภาเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกสำคัญที่วันเลือกตั้งวันไหนคือยุบสภาเนี่ยคนที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือตัวนายกคนเดียวไม่ต้องแจ้งครม.ไม่ต้องแจ้งใครก็ได้ค่ะแล้วก็จะรู้กันทั่วกันหลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วลงแล้วถึงจะรู้นะฮะแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันจะมีอดีตนายกบางคนที่บอกก่อนนะฮะว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีแรงกดดันแรงเสียดทานแต่ยกสมัยป๋าเปรมป๋าเปรมก็ไม่ได้บอกใครนะฮะแล้วก็ต้องมาขอโทษครม.ทีหลังนะฮะบอกว่าไม่ได้บอกเพราะมันเป็นเรื่องด่วนจริงๆไม่สามารถบอกใครได้ใช่มั้ยฮะเรื่องของยุบสภานะนี่อาจารย์วิษณุก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้แต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะอาจารย์วิษณุพูดบอกว่ายุบแน่แต่อยู่ที่เวลายุบอ่ะยุบแน่แต่อยู่ที่เวลานั่นชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ไม่อยู่ครบวาระค่ะเพราะถ้าครบวาระแล้วเนี่ยนะฮะบรรดาสสบรรดาผู้สมัครทั้งหลายนะฮะที่จะย้ายเข้าสู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตามมานะฮะเพราะถ้าหากว่า อยู่ครบวาระนะครับมันจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อยไม่น้อยกว่า90วันนะคะแต่ถ้าหากว่ายุบสภาไม่น้อยกว่า30วันเท่านั้นค่ะแถมถ้าหากว่ายุบสภาแล้วระยะเวลาในการที่จะเลือกตั้งเวลาหาเสียงเนี่ยมันเยอะกว่าค่ะถ้ายุบสภาไม่น้อยกว่า45วันไม่เกิน60วันค่ะแต่ถ้าหากว่าครบวาระปุ๊บเนี่ยนะฮะค่ะมันมีข้อเสียคือต้องเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยอย่างน้อย90วันแล้วก็ข้อเสียข้อนึงก็คือว่ามีเวลาเลือกตั้งแค่45วันมันหาเสียงเนี่ยน้อยมากนะฮะคนอื่นๆล่ะฮะเดาใจนายกว่ายังไงยุบสภาฮะน้องมิวฮะดูคุณจุรินทร์ก่อนละกันนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผมเดาใจนะว่าคงจะเป็นเดือนมีนาคมเพราะมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบของกกต.รวมถึงความพร้อมของพรรคการเมืองบางพรรคก็อาจจะมีผลสำคัญที่จะมาประกอบการตัดสินใจของนายกในการยุบสภาด้วยแต่คุณจุรินทร์ก็บอกว่าอันนี้ผมเดานะ อีกคนนึงนะคะก่อนหน้านี้ค่ะพี่ชินวรเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าเชื่อว่านายกเนี่ยจะยุบสภาก่อนครบวาระคาดการน่าจะเป็นช่วง15มีนาคมและก็จะจัดให้มีการเลือกตั้ง7พฤษภาคมแต่จะพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนโดยเฉพาะกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินซึ่งหากฝ่ายค้านรวมเสียงได้มากกว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกฎหมายลักษณะนี้นายกก็ต้องรับผิดชอบและเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตค่ะถามว่ายุบสภารออะไรไปดูฮะยุบสภารออะไรบ้างนะฮะที่เป็นหลักการจริงๆก็คือเรื่องของการตีความคําว่าราษฎรใช่มั้ยฮะที่กกต.บอกว่าไปนับรวมกับคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยรวมเข้าไปด้วยนะฮะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าได้หรือไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือกกต.แบ่งเขตนะครับเดดไลน์อันไหนที่บรรดาส.ส.บรรดาพี่น้องประชาชนนะฮะร้องมานะฮะแบ่งเขตก็กกต.ยังไม่จบนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้รวมไทยสร้างชาติต้องรอต้อนสสเข้าพักให้พร้อมก่อนนะฮะและข้อสุดท้ายผมไม่ได้เขียนมาอะไรคะรอตังครับฮะน้องมิวฮะคือสองข้อแรกอ่ะยังมองว่าเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างแต่สองข้อหลังที่พูดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับพรรคการเมืองอื่นยังไงไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองอื่นแหละครับมันเกี่ยวกับพรรคการเมืองของพลเอกประยุทธ์นี่แหละฮะเพราะว่าคือนี่คือไพ่ใบสุดท้ายค่ะน้องมิวฮะค่ะไพ่ใบสุดท้ายคือเคยเล่นไพ่ไหมฮะเคยเล่นแต่ไฮโลจริงก็ไม่เคยอะคือไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าถ้าเราทิ้งไพ่ใบสุดท้ายออกไปก่อนที่เราจะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายออกไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทิ้งไปแล้วเนี่ยนะฮะเราจะกินหรือเราจะถูกกินเพราะฉะนั้นยุบสภาเนี่ยเป็นอำนาจของนายกเปรียบเสมือนไพ่ใบสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ต้องรอทิ้งไพ่ใบสุดท้ายทิ้งออกไปแล้วตัวเองได้กินตัวเองได้เปรียบนะฮะแต่ถ้าว่าทิ้งออกไปแล้วนี่เจอคนอื่นกินแล้วตัวเองเสียเปรียบก็เลยยังไม่ต้องทิ้งถือมันไว้ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะจนกว่าไอ้พวกลูกวงทั้งหลายเนี่ยมันจะหลับอ่ะก็ลากมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าไพ่ใบสุดท้ายจะได้เปรียบนะคะ